ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Pledge นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่Interstellar Group ถอนเงินไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างนึง Interstellar Group นี่ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอปด้วยนะครับนักทุนใครสนใจ LINE ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ 0.51% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.62% และ Nasdaq ปรับตัวปิดลบ 0.63% นะครับในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปหลังจากในคืนที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญก็คือตัวเลข CPI นะครับนักทุนซึ่งออกมาแล้วพบว่าดีกว่าคาดการหลายตัวเลยนะครับก็เลยเป็นผลลบต่อในส่วนของตัวดัชนีในตลาดหุ้นรวมไปถึงราคาทองคำของเราที่ขยับปรับตัวลงมาจากระดับ 1,880 กว่าๆเหลืออยู่ประมาณ 1,870 ต้นๆนะครับนี่คือสาเหตุหลักเลยส่วนราคาน้ำมันดิบนั้นขยับปรับตัวขึ้นก่อนในช่วงแรกเพราะว่าซาอุดิอาระเบียออกมากล่าวไว้นะครับว่าเราจะเดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันต่อไปหลังจากนั้นไม่นานนะครับในช่วงเวลา 22 นาฬิกาในคืนที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบคงคลังของรัฐบาลสหรัฐซึ่งประกาศออกมาแล้วพบว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ตัวเลขดังกล่าวก็เลยเป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าดีมานด์ปริมาณความต้องการการใช้น้ำมันนั้นอาจจะลดลงก็ได้ก็เลยส่งผลลบต่อราคาน้ำมันดิบในท้ายที่สุดปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาขอบพระคุณครับ